นมัตถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ภายใต้ร่มอัสสัทธพฤกษ์ริมฝั่งเนรัญชรามหานาทีอุรุเวลาเสนานิคมมคตรัฐแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอถวายความนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระบรมครูผู้ตรัสรู้เองโดยชอบอันเป็นคุณเครื่องนำพาเวไนยสัตว์ข้ามสังสารวัฏสู่มรรคผลพระนิพพานขอถวายความนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์สาวกพุทธชิโนรสสากยบุตรผู้ดำรงบวรพุทธศาสนานับแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเจริญสุขสวัสดีกัลยาณมิตรผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านจากนี้ไปถือเป็นการฟังธรรมการฟังธรรมคำว่าการคือการรอลิงคือเวลาการรอเรือคือการกระทำเราจะมาทำความดีภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนี้การฟังธรรมขอญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของที่มีอยู่แล้วบนโลกเป็นของที่ปรากฏมีอยู่แล้วในจักรวาลแม้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจะอุบัติหรือไม่อุบัติธรรมเหล่านั้นก็ย่อมมีอยู่แล้วอุปปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปปาทาวาตถาคตานังดูกระภิกษุทั้งหลายตถาคตจะอุบัติหรือไม่อุบัติธรรมะสามประการย่อมมีอยู่บนโลกสัพเพสังขาราอนิจจาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงมิใช่ตัวตนธรรมสามประการนี้เป็นธรรมดาของโลกจึงเรียกว่าธรรมนิยามเป็นธรรมที่มีอยู่ประจำโลกการที่มนุษย์คนหนึ่งถือผ้ากาสายะซึ่งเย็บย้อมด้วยน้ำฝาดอันเป็นเครื่องนุ่งห่มแห่งบรรพชิตผ่านการอุปสมบทโดยวิธียัตติจตุตถกรรมวาจานับแต่ครั้งโบราณกาลมานั้นจะมาปรารภอ้างเอาธรรมของพระตถาคตซึ่งพระองค์ทรงใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปปเป็นปัญญาที่กะโพธิสัตว์สละทรัพย์สมบัติสละอำนาจวาสนาให้เป็นบารมีสละอวัยวะของตนให้เป็นอุปปารมีสละชีวิตของตนให้เป็นปรมัตถปารมีทั้งชีวิตของพระโพธิสัตว์เจ้าหวังเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณในการขนรื้อหมู่สัตว์ให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งกิเลสอันเป็นวัฏฏะคือเป็นเกลียวคลื่นสามคลื่นกรรมวัฏเกลียวคลื่นคือกงกรรมกงเกวียนวิปากวัฏ
กลียวคลื่นคือผลแห่งกรรมกิเลสวัฏเกลียวคลื่นคือกิเลสอยู่ในขันธจิตใจสาธุชนทั้งหลายพระตถาคตตรัสรู้ธรรมอันเลิศล้ำอำไพแล้วอาตมาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการพูดธรรมที่ทรงบำเพ็ญมายาวนานเหล่านั้นโยมใช้เวลาไม่นานในการฟังพระใช้เวลาไม่นานในการบอกแล้วเราก็จากกันไปถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนั่นก็คือโอกาสอันสำคัญที่ท่านจะได้ฟังธรรมขีดเส้นใต้คำว่าฟังธรรมนะไม่ใช่ฟังพระเทศแยกให้ออกระหว่างฟังธรรมกับฟังพระเทศไม่เหมือนกันถ้าฟังพระเทศตัวพระนั้นจะเป็นตัวเอกของเรื่องแล้วเมื่อบอกทำไปแล้วโยมก็จะติดอยู่กับเสียงอันไพเราะขององค์เทศเขาเรียกว่าโคสัปปมาณิกาไม่สนใจเนื้อหาทั้งนั้นให้เพราะให้ถูกใจไว้ก่อนแล้วศรัทธาพวกที่สองไม่สนใจเสียงแต่สนใจเครื่องพรตก็คือรูปแบบว่าองค์เทศนั้นพระที่มาบอกธรรมจะต้องเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยจะต้องครองห่มจีวรที่เก่าคล่ำคร่าดูเหมือนว่าจะมั่นคงในพระวินัยโดยไม่สนใจถึงความจริงใดๆทั้งสิ้นแต่เอาเครื่องแบบเป็นเกณฑ์แบบนี้เรียกว่าลูคัปปมาณิกานับถือที่เครื่องนุ่งห่มแล้วจึงศรัทธาประเภทต่อไปนั้นไม่สนใจเสียงไม่สนใจว่าห่มจีวรอย่างไรแต่สนใจรูปผิวพรรณวรรณะถ้างามแล้วก็ศรัทธาประเภทนี้เรียกว่าพวกรูปัปปมาณิกาสามพวกนี้ต่อให้ฟังเป็นร้อยปีฟังเป็นร้อยชาติฟังเป็นร้อยหนก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมของพระบรมครูได้เพราะติดอยู่กับดักสามเรื่องอันเป็นบ่วงมารนั่นก็คือเสียงนั่นก็คือเครื่องแบบนั่นก็คือรูปซึ่งทั้งสามนั้นเป็นของปลอมเป็นของหลอกเป็นของลวงไว้บังดวงตาของมนุษย์ที่ยังหยาบที่ยังหนาไม่ให้เข้าถึงธรรมแต่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญจำพวกสุดท้ายก็คือยึดธรรมะยึดความถูกต้องยึดความจริงยึดสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งใดเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องลวงตถาคตไม่ตรัสแต่สิ่งใดที่เป็นเรื่องจริงแต่ไม่มีประโยชน์ตถาคตก็ไม่ตรัสสิ่งใดเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องมีประโยชน์แต่ไม่อำนวยความสุขใจก็เกิดความเดือดร้อนใจแก่ผู้ฟังตถาคตก็ไม่ตรัสสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสรุปได้สามอย่างคือหนึ่งต้องเป็นเรื่องแท้เป็นเรื่องจริงยะถาวาทีตถาการีพระตถาคตพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นให้ทำเหมือนที่พูดนี่คือสิ่งอันเป็นสิ่งล้ำค่าของพระบรมครูจากที่อาตมาร่ายยาวมาขนาดนี้พอจะเห็นได้ว่า
การฟังธรรมคืออะไรขอบอกก่อนนี่ยังไม่เริ่มเข้าเนื้อเรื่องนะนี่แค่อุ่นเครื่องให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจตรงกันว่าฟังธรรมคืออะไรดังนั้นเมื่อท่านมาฟังธรรมทางที่ดีหลับตาซะแต่อย่าหลับไปเลยหลับตาและจะไม่เห็นพระภายนอกแต่จะเห็นพระภายในแต่ถ้ากลัวหลับเอาจริงๆก็ลืมตาก็ได้ลืมตาให้เห็นธรรมะไม่ต้องเห็นพระก็ได้เอาธรรมะมาเป็นเกณฑ์แล้วสลายไปเลยว่าใครพูดเมื่อนั้นแหละโยมจะเกิดภาวะคล่องตัวรวดเร็วเคลื่อนที่ได้ไวในการเข้าถึงธรรมไม่มีอะไรมาพรุงพรังมันหนักกลายเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นตัวกูเป็นของกูให้แบกให้ถือกันให้วางภาระเหล่านั้นออกแล้วยึดธรรมเอาเป็นเกณฑ์ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายึดถือความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจดังนั้นทุกอย่างที่พูดไปอาตมาจึงไม่คำนึงว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่ยึดถือความถูกต้องเมื่อใดที่ฟังธรรมแล้วรู้สึกว่าพระด่านั่นแหละกำลังเข้าถึงของจริงแล้วแต่ถ้าเมื่อใดฟังธรรมแล้วชอบไปพระชมตัวเองแสดงว่ายังติดกับดักที่พระพูดธรรมะแล้วเรารู้สึกว่าโดนพระด่าตรงกันข้ามอยู่ที่บ้านพ่อแม่สอนบอกว่าแม่เทศให้ฟังสลับกันเอาคำของอาตมาไปใช้กับแม่ดังนั้นคนที่รู้สึกว่าโดนพระด่าเนี่ยนั่นละกำลังเข้าใกล้ธรรมะแล้วเพราะพระไม่ได้ด่าเราหรอกแต่พระพูดตรงมันสะกิดโดนกิเลสที่อยู่ในใจสะกิดไปโดนเอาความโลภสะกิดไปโดนเอาความโกรธสะกิดไปโดนเอาความหลงถ้าไปโดนอย่างนี้ง่ายต่อการที่จะลดละเลิกสาธุชนทั้งหลายเมื่อท่านเห็นแล้วว่าสาระแท้ของการฟังธรรมนั้นคือการยึดถือความถูกต้องและประโยชน์ของชีวิตเป็นเกณฑ์จากนั้นท่านต้องทำความรู้สึกว่าที่ท่านมานั่งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ท่านมาได้อย่างไรถามแปลกๆก็นั่งแท็กซี่มาสิหลวงพ่อถามแปลกๆก็นั่งรถมาสิหลวงพี่อาตมาไม่ได้หมายความว่าเดินทางมาจากบ้านมาสวนโมกกรุงเทพมาอย่างไรแต่กำลังถามว่ามาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วมานั่งอยู่อย่างเนี้ยมาได้ยังไงและจะไปไหนฟังเทศเสร็จไปไหนกินข้าวกินข้าวเสร็จไปไหนกลับบ้านถ้าตอบแบบนี้พระก็ไม่ต้องถามแต่ที่ถามว่าจะไปไหนเนี่ยคือจะถามว่าหลังจากชาตินี้แล้วโยมจะไปเกิดเป็นอะไรไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้ชีวิตทุกวันนี้เป็นอยู่อย่างไรก็ไม่รู้คือไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากตายไปแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้ถ้าเมื่อใดที่เราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราอยู่เพื่ออะไรตายแล้วไปไหนนั่นละเขาเรียกว่าสัมภาเวสีเคยได้ยินไหมโยมคำว่าสัมภาเวสีท
ถ้าพูดถึงสัมภเวสีไม่ต้องนึกถึงโยมหมอปลานะหรือนึกถึงโยมหมอเจนขออภัยที่กล่าวถึงชื่อแต่ถ้าพูดถึงสัมภเวสีเนี่ยเราจะนึกถึงวิญญาณเราจะนึกถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นแต่คำว่าสัมภเวสีอีกนัยยะหนึ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือคนที่ยังหาที่เกิดแบบแน่ๆไม่ได้แล้วนั่นคือใครล่ะนั่นก็คืออาตมานั่นก็คือโยมอีกหลายหลายคนที่ยังไม่แน่ใจว่าเรามั่นใจจริงหรือเปล่าว่าตายแล้วจากชาตินี้จะไปไหนดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้ทำประกันชีวิตประกันชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากความกลัวของมนุษย์กลัวว่าชีวิตไม่มั่นคงเมื่อกลัวว่าชีวิตไม่มั่นคงต้องมีอะไรไปเป็นหลักมีอะไรไปเป็นสิ่งประกันว่าชีวิตเรานั้นจะไม่วิบัติประกันสุขภาพประกันทรัพย์สินมีมากมายให้เห็นในปัจจุบันแต่การประกันเหล่านั้นมันเป็นการประกันที่แน่นอนไปจนถึงปรโลกหรือไม่ก็ยังไม่ใช่และต้องมีเงื่อนไขด้วยนะต้องส่งเงินให้เขาด้วยถ้าไม่ให้ตังค์เขาไม่รับประกันแต่มีอยู่ประกันอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ต้องเสียตังค์เลย5กรมธรรม์เท่านั้นเอง1ประกันชีวิต2ประกันทรัพย์สิน3ประกันครอบครัว4ประกันสังคม5ประกันสติปัญญาทำอย่างไรล่ะอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตโยมจะอยู่ได้โดยไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอะไรที่เป็นเครื่องยืนยันว่าชีวิตโยมจะอยู่ได้โดยไม่อายุสั้นเป็นคนอายุยืนยาว3ออที่1คืออาหารอที่2คืออากาศอที่3คืออารมณ์กินดีคำว่ากินดีโภชเนมัตตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคกินของดีคือกินของที่ไม่เป็นพิษต่อชีวิตของตนเองกินดีก็ยังตายไวถ้าเราหายใจสั้นลมปราณไม่ดีเจริญอาณาปานสติหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆเขาเรียกว่าอากาศดีไม่ต้องบินหนีไปที่ไหนหรอกอยู่บ้านนี่แหละเจริญอาณาปานสติอากาศดีแล้วตายช้าอารมณ์เมื่อบริหารลมหายใจตัวเองจิตใจของเราก็ไม่ค่อยไหวติงกับสิ่งรอบตัวโลกจะร้อนก็ร้อนไปแต่ใจเราเย็นก็แล้วกันรถจะติดก็ติดไปแต่ใจเราเย็นก็แล้วกันพระจะเทศนานเลยเวลาก็เทศไปแต่เราใจเย็นก็แล้วกันแต่ถ้าเทศนานเนี่ยโยมจะนึกว่าเทศก็เทศไปโยมกินข้าวก็แล้วกันอดอาศีหลวงพี่ดังนั้นญาติโยม3อเนี่ยมันเป็นหลักประกันว่าชีวิตเราจะอายุยืนศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตศีลข้อที่1ที่สมาทานกันเมื่อสักครู่เนี่ยปานาติปาตาเวรมณีคุ้นไหมว่ามาหลายครั้งแล้วนะไปกี่วัดก็ว่าแบบนี้แต่เวลาว่าไม่ได้ว่าเองพระนำ
แต่มาที่นี่เป็นไงอ่ะพระไม่ต้องนำโยมว่าเองโยมว่าเองกับพระนำอันไหนขลังกว่าเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะใครคิดว่าพระนำขลังกว่ายกมือกลิบใครคิดว่าว่าเองขลังกว่ายกมือสาธุใครไม่ยกมือยกมือช่วยกันหน่อยนะเอาเป็นว่าที่โยมว่าเองเนี่ยถูกแล้วที่ให้พระนำเนี่ยเป็นประเพณีเป็นพิธีกรรมแล้วโยมรู้จักพุทธแบบไหนอะโยมรู้จักพุทธแบบประเพณีหรือรู้จักพุทธเชิงประยุกต์ใช้ในชีวิตถ้าธรรมะเป็นเชิงประยุกต์ใช้ในชีวิตไม่ต้องมีพิธีมากมายสุดท้ายอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตัวเรานี่แหละวันสต็อปเซอร์วิสทุกอย่างอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงภายในของเราดังนั้นที่บอกว่าอายุจะยืนสุขภาพจะดีนะให้รักษาศีลข้อที่หนึ่งเราไม่ทำร้ายผู้อื่นเราไม่รังแกสัตว์อื่นนั่นก็คืออายุที่หยิบยื่นให้เพื่อนมนุษย์อายุของเขาที่ยืนยาวเท่ากับอายุของเราที่ยืนด้วยอภัยอโหสิกรรมที่เราให้กับคนอื่นนั่นก็คือโอกาสที่เราให้อภัยตัวเองถ้าอยู่อย่างไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่ปองร้ายนั่นก็หมายถึงว่าอายุกำลังยืนรักษาศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์อทินนาทานเป็นหลักประกันทรัพย์สินในครอบครัวถามว่าทำไมต้องมีการขโมยเกิดขึ้นทำไมต้องมีโจรเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักพอคือยังเป็นคนจนอยู่คนจนในโลกนี่มีสองแบบโยมจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอถ้าจนเพราะไม่มีขยันทำมาหากินเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็มีแต่ถ้าจนเพราะไม่พอมีกี่พันล้านก็ยังจนเพราะใจไม่เคยเต็มใจไม่เคยอิ่มใจไม่เคยพอรู้สึกพร่องอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือจนคนที่เป็นเศรษฐีจริงๆไม่ได้วัดที่เงินในแบงก์หรอกนะแต่คนที่เป็นเศรษฐีจริงๆคือคนที่เป็นทานบดีคุณไม่โยมทานบดีทานปฏิปฏิคือความเป็นใหญ่ทานังคือการให้ใครก็ตามที่กล้าสละสมบัติของเราให้เป็นประโยชน์กับโลกนั่นคือเจ้าของทรัพย์คำว่าเจ้าของคือความเป็นใหญ่มีอำนาจแล้วมีอิสระเหนือสิ่งนั้นถ้าโยมเป็นเจ้าของเงินโยมต้องอยู่เหนืออำนาจของเงินต้องสามารถสละเงินนั้นไปเพื่อทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้แต่ถ้ายอมให้เงินอยู่เหนืออำนาจจิตใจโยมไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์แต่ทรัพย์เป็นเจ้าของโยมแล้วก็ตายกับเงินที่ครองมาทั้งชีวิตแล้วไปปลิดวางไว้ข้างโลงตอนเผาเท่านั้นเองดังนั้นคำว่าทานบดีคือเจ้าของทรัพย์เมื่อเกิดในใจของเราไม่ได้เอาจำนวนเป็นเกณฑ์แต่เอาจิตที่เสียสละเป็นตัวให้จะกลายเป็นเศรษฐีเศรษฐีไม่ได้แปลว่าคนรวยแต่เศรษฐีมาจากคำว่าเศรษฐะเป็นภาษาอินเดียโบราณซึ่งคำว่าเศรษฐะแปลว่าผู้ประเสริฐที่สุดธรรมเศรษฐโธประเสริฐในธรรมธนะเศรษฐโธประเสริฐในทรัพย์เป็นเจ้าของทรัพย์แล้วสละทรัพย์เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์
เงินไม่ใช่พระเจ้าแต่การสละเงินเพื่อบังเกิดประโยชน์แก่โลกนั่นคือพ่อของพระเจ้าอีกทีหนึ่งยิ่งใหญ่ไม่โยมนี่คือหลักประกันนะคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวจนแต่บัณฑิตชนกลัวจนจึงให้ทานเราคิดว่าให้แล้วหมดถ้าคิดว่าให้แล้วหมดสิ่งที่จะเกิดคือเราจะหมดจริงๆเหมือนที่คิดแต่คนที่เกิดมาแล้วมีให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะความคิดที่ให้แล้วหมดไม่เกิดในจิตเขาเลยเหมือนกับการออกกำลังกายเรายิ่งวิ่งเรายิ่งปั่นจักรยานสิ่งที่ได้คืออะไรคือกำลังเข้าเราออกกำลังกายไม่ใช่เอากำลังออกแต่เรากำลังได้บางอย่างกลับเข้าคืนมานั่นก็คือเหมือนกับการที่เราสละการที่เราให้การที่เราแบ่งปันผลของการรักษาศีลข้อ2คือเกิดมาจะมีโภคสมบัติร่ำรวยรวยแบบไม่รู้เรื่องเกิดมาก็รวยเลยมีไหมในนี้ใครเกิดมาแล้วรวยเลยไม่ต้องยกมือนะเกิดมาปุ๊บแรกก็ไม่เจอกับคำว่าจนเกิดมาได้อยู่ในห้องคลอดของโรงพยาบาลเอกชนคืนเป็นหมื่นแล้วนับตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้ไม่เคยขัดสนเรื่องทรัพย์เลยไม่เป็นหนี้เป็นสินเลยนี่เขาเรียกว่าเกิดมาดีไม่ต้องอิจฉานะคนที่เกิดมาแบบนี้อดีตเขาก็เคยจนเอาหลวงพี่จนยังไงเขาเกิดมาวันแรกเขารวยเลยไม่ได้เพิ่งจนตอนเกิดเขาจนก่อนหน้าเกิดคือชาติก่อนเคยไม่มีแต่เขาไม่ได้เป็นคนตระหนี่รู้จักให้รู้จักเสียสละทำบุญสุนทานก็จะมั่งมีด้วยโภคสมบัติอะไรเป็นตัวทำให้เขารวยจิตที่ให้นั่นแหละตอนที่เขาให้นั่นแหละตัวแปรสำคัญอยู่ตรงนี้จะรวยมากรวยน้อยอยู่ที่การให้ถ้าตอนให้มีปีติโยมโฟกัสดีๆนะไม่ได้อยู่ที่จำนวนที่ให้แต่อยู่ที่อาการจิตที่ให้ถ้าจิตให้เป็นจิตที่ปีติปราโมทย์เกิดสามขณะปุพพเจตนาก่อนทำบุญเอิบอิ่มปีติปราโมทย์เข้าใจคำว่าปีติปราโมทย์ไหมเอาง่ายๆฟินก่อนให้นี่ฟินต้องฟินนะแล้วขณะให้คือมุญจนะเจตนาขณะทำบุญเนี่ยต้องฟินไอ้นี่ที่นั่งอยู่นี่ฟินไหมถ้าฟินแล้วก็ได้บุญสุดท้ายอปราภาคเจตนาหลังทำบุญก็ต้องฟินอีกไม่นึกเสียดายทรัพย์ที่สละไปไม่เสียดายน่องไก่ที่ใส่บาตรนะดังนั้นให้ความรู้สึก3อย่างนี้เกิดตอนทําบุญเกิดมากเท่าไรก็รวยเท่านั้นล่ะเกิดน้อยเท่าไรก็จนไปเท่านั้นนี่คือต้นเหตุที่ทำให้รวยแต่บางคนรวยรวยรวยคนเดียวรวยแล้วไม่มีเพื่อนเพราะไม่ใช่ขนมรวยเพื่อนรวยคนเดียวลูกน้องก็ไม่จริงใจลูกหลานก็ไม่ใหญ่ดีมีเยอะมีเงินแต่ไม่มีมิตรไมตรีแสดงว่าตอนทำบุญเนี่ยชอบทำคนเดียวทำคนเดียวไม่เกี่ยวใครไม่ชวนใครเลยไม่ชวนใครมาทำเลยไม่เคยบอกบุญเลยคนแบบนี้เกิดมารวยมีโภคสมบัติแต่ไม่มีบริวารสมบัติเห็นไหมบางคนเกิดมาในเพื่อนเยอะเพื่อนมากญาติพี่น้องมากยิ่งตรงกับวันที่1วันที่16เนี่ยญาติมากนับญาติทันทีคนที่เกิดมามีญาติเยอะเนี่ยแสดงว่าในอดีตเคยชวนมาทำบุญเรื่องมาไม่มาเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องชวนเป็นเรื่องของเรา
ไอ้บางคนบอกว่าชวนทำไมไม่รักแล้วชวนทำไมชวนแล้วก็ไม่มาเสียเวลาที่ไปชวนอย่าคิดแทนเขามันเป็นกรรมของเขากรรมของเราคือชวนชวนด้วยจิตใจบริสุทธิ์เธอวันอาทิตย์ไปสวดมนต์ที่สวนโมกไหมไม่ไปไม่ว่างพอเขาพูดอย่างนี้ใจอย่าตกยิ้มอย่างเดียวฟินเข้าว่าเมื่อยิ้มแล้วแสดงว่าบุญเราเต็มเปี่ยมนั่นแหละโยมจะมีบริวารสมบัติยิ่งชวนแล้วมาด้วยนี่ยิ่งมีกันมากไปใหญ่ดังนั้นศีลข้อ2จึงเป็นหลักประกันทรัพย์สินเลือกเอานะเกิดมามีเงินแต่ไม่มีคนจริงใจหรือมีแต่ญาติแต่ไม่มีตังค์สักบาทเลือกเอาหรือจะมีทั้งคู่ศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารเป็นหลักประกันครอบครัวศีลข้อนี้สำคัญนะศีลข้อนี้มีผลต่อศีลข้ออื่นมากๆสถาบันที่สำคัญอย่างหนึ่งคือสถาบันครอบครัวคนหลายคนรวมกันเป็นบ้านบ้านหลายบ้านรวมกันเป็นตำบลตำบลหลายตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นชาติบ้านเมืองถ้าจะแก้ปัญหาชาติมันต้องเริ่มที่ต้นเหตุคือแก้ที่คนแก้ที่คนไม่ได้ต้องไปแก้ที่ใจคนคนถ้าไม่จริงใจอยู่ด้วยกันก็ไร้ความหมายดังนั้นครอบครัวหมายถึงความมั่นคงต้องซื่อสัตย์ต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันคนที่เกิดมาเป็นคู่กันเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการทำบุญร่วมกันอย่างน้อย7ชาติจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้7ชาติต้องเคยทำบุญร่วมกันมาโบราณว่านะแต่ในทางพระคัมภีร์ก็คือปุพเพกตปุญญตาหรือบุพเพสันนิวาสนั่นแหละเกิดมาได้คู่ครองกันแสดงเคยทำบุญร่วมกันมาให้มีศีลเสมอกันมีความเชื่อความเห็นเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันมีปัญญาเสมอกันกี่ภพกี่พันชาติก็เป็นคู่ครองกันตลอดไปอันนี้นึกว่ามาอวยพรคู่บ่าวสาวเอาเป็นว่าบ้านที่มีความอบอุ่นเนี่ยมันบ่งบอกถึงความมั่นคงรักษาศีลข้อ3ไว้ให้ดีนะศีลข้อที่4คือมุสาวาทศีลข้อนี้ผิดบ่อยมากที่สุดจริงหรือไม่เพราะทำง่ายมากที่สุดทำกับปากโยมอย่าคิดว่าต้องพูดเท็จอย่างเดียวนะศีลข้อนี้เขามีแพ็กเกจอยู่4อย่างในชุด1พูดเท็จ2พูดคำหยาบ3พูดส่อเสียด4พูดเพ้อเจ้อถ้ามี4อย่างนี้แล้วก็เท่ากับศีลข้อที่4เราได้ผิดไปให้รักษาไว้ให้ดีพูดดีเป็นสีแก่ปากเทศมากปากจะมีสีดังนั้นฟังไว้ถ้าเราตั้งสติทุกครั้งที่เราพูดคำพูดออกจากปากเรามันจะเป็นนายเราแล้วให้มีสติทุกครั้งรักษาศีลข้อนี้ให้ดีเพราะศีลข้อนี้เป็นหลักประกันสังคมเป็นหลักประกันยศถาบรรดาศักดิ์ถ้าไม่มีความน่าเชื่อถือชีวิตในทางสังคมก็ล่มจมศีลข้อสุดท้ายข้อที่5สุราเมรัยไม่ดื่มน้ำเมาและเมรัยดูโบราณน้ำเมาและเมรัยปัจจุบันก็คืออบายมุขยาเสพติดทุกชนิดถ้าเราไปมั่วศีลข้อนี้คนเมาแล้วฆ่าคนตายก็ได้ลักขโมยของใครก็ได้ผิดลูกผิดเมียใครก็ได้พูดจาสุ่มสี่สุ่มห้าก็ได้ถ้าผิดศีลข้อ5ข้อเดียวก็ง่ายต่อการผิดศีลข้ออื่นตามกันมาศีลทั้ง5ข้อที่ว่ามานี้ฟังกันบ่อยแล้วที่พระบอกแต่นี่คือเบญจภาคีคือพระที่จะเป็นพระเครื่องปกปักรักษาคุ้มครองให้โยมเนี่ย
คล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงโยมอาตมาถามโยมหน่อยทุกครั้งที่เราไปงานศพฟังดีๆนะทุกครั้งที่ไปงานศพเนี่ยสิ่งที่โยมเห็นคืออะไรเด่นที่สุดในงานศพคือโลงศพพระเนี่ยถนัดกับงานศพอาตมาเจอบ่อยถ้าเราไปงานศพนะโยมลองมองดีๆนะอะไรที่เขาวางไว้ข้างโลงล่ะอาหารสำรับข้าวหวานให้คนตายใช่ไหมและตอนวางเนี่ยทำอะไรไปวางไว้เฉยๆหรือไปทำอะไรไปไหว้ไปจุดธูปจุดไปทำไมจุดเพื่อบอกไอ้คนในโรงเนี่ยลุกขึ้นมากินใช่ไหมและที่จุดเนี่ยเคยมีลุกขึ้นมาไหมฟังดีๆนะธรรมะวันนี้ไม่ได้วิชาการอะไรเยอะถ้าเทศวิชาการเยอะเนี่ยสังเกตตามันจะหลับตามันจะรีแต่ถ้าฟังง่ายๆภาษาชาวบ้านตามันเบิกโพลงมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมาไปงานศพไปเทศก็เหมือนอย่างที่ว่าโลงศพวางอยู่แล้วอาหารนั้นก็วางไว้ข้างโลงตอนที่อาตมาไปเทศเนี่ยลูกคนตายคนที่ตายนี่คือโยมแม่ของเขาลูกก็รักแม่มากแม่ตายจากไปแม่ก็คือเป็นดวงใจของลูกลูกก็คิดถึงแม่พอลูกคนนี้ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ต่างจังหวัดแม่ป่วยก็ให้พี่สาวดูแลไม่เคยมาดูใจเลยจนแม่ตายไปก็มาดูใจไม่ทันจึงเสียดายโยมสังเกตถ้าพ่อแม่ตายเนี่ยคนที่ร้องไห้มากที่สุดคือคนที่ไม่ค่อยมาดูแต่คนที่เฝ้าพ่อเฝ้าแม่ตลอดจะไม่ค่อยร้องเพราะอะไรเพราะเขาเห็นความจริงว่าแม่ค่อยๆสุดค่อยๆซุดแล้วก็จากไปใจเขาทำไว้ตั้งนานแล้วเขาทยอยตกใจแต่โยมนี้ทยอยหักโหมตกใจหักโหมจึงจัดชุดใหญ่กลัวว่าบาปที่ไม่ได้ดูแลแม่กลัวว่าเป็นลูกอกตัญญูจึงเอาชุดใหญ่เลยไปวางไว้ข้างโลงแล้วดันไปวางตรงกับตอนที่อาตมาเนี่ยไปพอดีแล้วเขาวางแล้วเขาก็เคาะโลงนะก๊อกก๊อกก๊อกแม่ลุกขึ้นมากินข้าวสิอาตมานั่งอยู่บนธรรมาสน์แล้วโลงก็อยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยวาเดียวถึงเลยยังไม่พอนะกลัวว่าแม่เนี่ยจะไม่ได้ฟังธรรมตอนมีชีวิตอยู่แม่อยากไปสวนโมกวันอาทิตย์ก็ไม่เคยพาไปเลยบอกไม่ว่างเอาละไหนๆแม่ตายแล้วบอกแม่หลวงพี่มาแล้วลุกขึ้นมาฟังเทศสิแม่โยมเชื่อไหมตอนเขาบอกอย่างนั้นเนี่ยพูดตรงๆกันเลยนะอาตมาเนี่ยใจหายวับใจหลุดไปอยู่ที่สะบงจึงหันไปมองและบอกโยมถ้าแม่โยมลุกขึ้นจริงๆเนี่ยโยมคิดว่าคืนนี้จะมีพระเทศไหมไม่มีใช่ไหมแล้วมันเสียเวลาอีกคนก็ต้องลงจากธรรมาสน์แบบรวดเร็วไอ้คนที่นั่งเป็นแถวเรียบร้อยก็ต้องลุกกันรวดเร็วมันชุลมุนวุ่นวายมันเสียเวลาเสียงานเสียการเอาเป็นว่านอนฟังอย่างนั้นล่ะอาตมาไม่ถือชอบก็อนุโมทนาในใจไม่ต้องพูดออกมาให้พระได้ยินดอก
นี่คือตอนไปแต่พอตอนกลับเอาอีกไม่ฟังไปเคาะก๊อกก๊อกก๊อกแม่หลวงพี่กลับแล้วไปส่งสิไอตอนมายังพอว่านะคนเยอะแต่ตอนกลับเนี่ยถ้าไปส่งแล้วคือตัวต่อตัวกันเลยนะอาตมาบอกโยมเจ้าภาพเขาไปรับเดี๋ยวให้เขาไปส่งเองล่ะไม่ต้องวุ่นวายให้แม่โยมเป็นธุระไปส่งพระเพราะถ้าแม่โยมไปส่งพระไม่รู้จะถึงวัดหรือเปล่าแล้วพระก็ต้องมาส่งแม่โยมอีกแม่อายุ80ส่งกันไปส่งกันมาบิณฑบาตสว่างพอดีไม่ได้นอนมันเสียเวลาเอาเป็นว่าไม่ต้องไปเคาะดังนั้นงานศพโยมเป้าหมายงานศพอาหารข้างโลงเนี่ยเขาวางบอกว่ากินไม่ได้แล้วจะกินอะไรก็รีบกินตอนมีชีวิตอยู่แล้วที่พระไปสวดศพนี่โยมคิดว่าสวดใครสวดศพหรือสวดใครอภิธรรม7คัมภีร์พระสังคีนีเป็นคัมภีร์ที่1พระมหาปัฏฐานเป็นคัมภีร์ที่7ใน7คัมภีร์เป็นภาษามคตไม่มีคำว่าผีเลยสักคำและโยมรู้ไหมว่า7คัมภีร์เนี่ยเรามาเห็นกันในงานศพแต่เป็นคัมภีร์อันเลิศที่พระพุทธเจ้าใช้โปรดพระนางสิริมหามายาซึ่งไปจุติบนสวงสวรรค์ไปโปรดโยมแม่พระพุทธเจ้าเมื่อบวชมาแล้วพรรษาที่7คิดถึงแม่พระพุทธเจ้าคิดถึงแม่แล้วเสด็จจากโลกมนุษย์ไปโปรดโยมแม่บนสวงสวรรค์พอพูดอย่างนี้โยมบางคนบอกดูโอเวอร์เสียจริงโยมบางคนถามว่าสวรรค์มีหรือไม่มีล่ะที่ขึ้นไปน่ะจะไปสนใจทำไมล่ะว่าสวรรค์มีหรือไม่มีสาระของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ไปสวรรค์ยังไงแต่อยู่ที่ว่าพระนางสิริมหามายาคลอดพระราชโอรสณสวนลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะติดต่อกันแล้วเสด็จที่วงคตหลังจากเกิดลูก7วันและพระนางที่วงคตแล้วดวงจิตไปจุติบนสวงสวรรค์แล้วเจ้าชายสิทธัตถะเจริญวัยบวชเป็นพระลูกชายคิดถึงแม่ตายแล้วแต่ลูกที่คิดถึงแม่เนี่ยเสด็จไปโปรดแม่เป้าหมายคือไปโปรดแม่ชดใช้ค่าน้ำนมให้แม่ตายแล้วอยู่คนละโลกเลยไกลแสนไกลขนาดนั้นแต่ลูกที่กตัญญูรู้คุณยังไปถึงแล้วโยมล่ะห่างกับแม่ไกลแค่ไหนกันห่างกับแม่ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงไหมห้องนอนติดกันเลยบ้านหลังเดียวกันเลยเคยคิดโปรดแม่ไหมอยู่ตรงนี้ประเด็นของเรื่องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เอาพุทธจริยามาประพฤติให้เกิดเป็นสกิลในชีวิตแล้วนำไปใช้ให้ได้จริงพุทธศาสนานั้นถ้าดูเป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือตัวบุคคลบางคนก็บอกว่าศาสนาเสื่อมข่าวพระข่าวเจ้าออกมาดูก็หดหูใจนี่คือเรารู้จักศาสนาในแง่ของสังคมแต่ถ้ารู้จักศาสนาในแง่การปฏิบัติโยมจะรู้สึกทันทีเลยว่าพระพุทธศาสนายังเจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดในจิตใจเราเพราะนั่นคือโยมเอาธรรมะมาปฏิบัติจนเกิดผลจริงธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อโยมเทศไปเทศมาก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วเวลาวารีวจีโอกาส4อย่างนี้ผ่านไปแล้วจะไม่กลับมาอีก
หนึ่งวัน24ชั่วโมงมีเท่ากันใช่ไหมทั้งศาลาเนี่ยทุกคนมีเท่ากันไม่มีใครมี23ไม่มีใครเลย25 24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทำไมพูดว่ามีเวลาไม่พอทำไมเราบอกว่าไม่มีเวลาเพราะเราบริหารเวลานั้นไม่เกิดประโยชน์สูงสุด1วัน24ชั่วโมงเองนะเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาเสียชีวิตตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาตายตอนไหนก็ไม่รู้นะอย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าอยู่อีกนานตายภายใน24ชั่วโมงนี้ล่ะเช้าเที่ยงเย็นพระพูดอย่างนี้ตกใจหายไม่ต้องกลัวหรอกความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวความตายเป็นของน่ากลัวสำหรับคนไม่เตรียมตัวต่างหากแต่ถ้าเมื่อใดโยมเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีท่าทีให้สง่าบุญกิริยาให้เต็มเปี่ยมตายวันไหนก็ไปได้เลยไม่ต้องห่วงหน้าไม่ต้องพะวงหลังอยู่ก็สบายตายก็สะดวกมีบุญตอนเป็นมนุษย์ร่มเย็นสุดๆตอนเป็นวิญญาณแต่บางคนร่ำรวยตอนเป็นคนแล้วก็ไปอับจนตอนเป็นผีมองสั้นไงมองเห็นความสุขแค่วันสองวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แต่ถ้ามองให้ไกลมองไปให้สุดชีวิตไม่ใช่จบตอนตายจิตมันยังวนไปอีกมันหมุนไปตามอำนาจที่เราทำไว้ให้โยมเตรียมตัวไว้นะดังนั้นโอกาสนี้ที่อาตมาได้มาเป้าหมายลึกๆเลยก็คือมาเพื่อจะให้พรสองข้อเท่านั้นเองประนมมือขึ้นหลับตาซะพอโยมได้ยินพระบอกว่าเตรียมตัวรับพรนี่รู้สึกยังไงรู้สึกดีใช่ไหมจะเทศจบแล้วหรือรู้สึกชอบว่าเราจะได้การอวยพรพระจะให้สิริมงคลกับเราชีวิตเราจะได้มีความสุขชีวิตเราจะได้เป็นมงคลไอ้ความรู้สึกทั้งหมดนั่นนะเขาเรียกความรู้สึกแบบพราหมณ์เทวนิยมความรู้สึกที่ไปอ้างอำนาจนอกตัวเพื่อมารับรองการมีอยู่ของเราเอาอำนาจที่เป็นอภิชนมาดลบันดาลในชีวิตเราต้องเป็นไปตามการอ้อนวอนการร้องขอการบวงสรวงและยัญญวีธีนั่นคือสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะกำลังเดินสวนทางตลอดเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วอาตมาจึงไม่พากลับไปแล้วจะต้องไปทางเดียวกับพระพุทธคืออเทวนิยมเทวดามีอยู่จริงอำนาจพิเศษมีอยู่จริงอำนาจทิพย์อำนาจวิญญาณมีอยู่จริงแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายที่จะดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงสิ่งที่พาไปถึงเป้าหมายจริงๆคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิ3ย่อเป็น1คือมีสติกำหนดรู้ดูปัจจุบันเมื่อมีสติตื่นรู้ศีลก็ครบมีสติตื่นรู้สมาธิก็เกิดมีสติตื่นรู้ปัญญาก็เกิดไม่ตกอบายภูมิดังนั้นพรที่อาตมาจะให้วันนี้คือพรแบบพุทธแท้ๆเลยดังนั้นอย่ามาคิดว่าจะได้ยินคำไพเราะจากพระคุณเจ้าให้มีอายุวันโนสุขังบอกนะถ้าโยมไม่ดูแลตัวเองดีๆอายุจะยืนไหมก็ไม่ยืนดังนั้นอาตมาจึงไม่กล้าไปรับประกันว่าถ้ากินไขมันเยอะๆแล้วจะอายุยืนขับรถยังไงก็ได้เพราะหลวงพี่ให้พรแล้วว่าไม่ตายจริงไหมก็ไม่จริงอีกเดี๋ยวก็หาว่าพระไม่ขลังอีกให้พรยังไงชีวิตโยมแย่ดังนั้นฟังดีๆพูดตามนะสาธุขอให้ลูกช้างหมดเนื้อหมดตัวอย่าได้ผุดอย่าได้เกิด
สาธุเอามือลงได้เป็นไงล่ะให้หมดเนื้อหมดตัวอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดนี่คือจุดเป้าหมายหมดเนื้อหมดตัวคืออะไรคือหมดสิ้นซึ่งความยึดถือในความเป็นตัวเป็นตนที่มันทุกข์เพราะเข้าไปยึดว่าเป็นเราหลังการครอบครองสิ่งตามมาคือความทุกข์ทุกข์ทำให้เกิดอีโก้ทุกข์ทำให้เกิดตัวเองตัวเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ที่เข้าไปยึดหมดเนื้อหมดตัวคือเกิดสติปัญญาสลายอัตตาออกไปขอให้เกิดภาวะธรรมเช่นนี้สองคืออย่าผุดอย่าเกิดนั่นคือเป้าหมายที่ไกลที่สุดและเป็นอุดมคติที่สุดนั่นก็คือการไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกแล้วนั่นคือมรรคผลพระนิพพานแต่ถ้าบอกว่าขอให้โยมมีสติหมดความยึดมั่นถือมั่นและถึงมรรคผลพระนิพพานฟังแล้วมันเบสิกเกินไปมันไม่กระชากใจดังนั้นให้เอาคำทั้งสองนี้ไปประยุกต์ใช้และประพฤติปฏิบัติจนหมดสิ้นซึ่งความเห็นแก่ตัวและเข้าสู่ความดับร้อนเข้าสู่ความเย็นตามเสด็จพระบรมศาสดารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลทั้งปวงที่ญาติโยมได้บำเพ็ญในครั้งนี้อันเกิดจากการฟังธรรมจงสำเร็จเป็นปัญญาบารมีโดนบันดาลให้ชีวิตเกิดสติในการประคับประคองตนทำกิจการใดๆก็จงมีพระธรรมคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงด้วยธรรมะเป็นเกราะป้องกันตราบจนเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ